ตัวดีนะครับแวะมาเช็คอินที่บ้านทะเลหมอกนะครับบนภูลังกาเรามาดูทิวทัศน์ตรงนี้ครับวันนี้จะเข้าน่านครับแต่มาแวะมาเช็คอินก่อนบรรยากาศดีครับตรงนี้ครับทำวิวเหมือนว่านแจ่มเลยตรงนี้ครับใครมีเวลาก็เชิญนะครับวิวทิวทัศน์สวยงามที่พักโฮมสเตย์ท่านแวะพักอย่างมีความสุขตอนนี้ก็ลงแล้วเนาะตอนนี้จะลง5กิโลเมตรนะครับแล้วก็ขึ้นนอนอีก5กิโลเมตรตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่หาเรื่องของสำหรับคนมือใหม่นะครับแต่ว่าถ้าคนขับประจำก็ไม่เท่าไหร่ครับเส้นทางดีครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของการเดินทางทางอาจจะดีกว่าทางเชียงใหม่ด้วยดูท่าทางว่าวันก่อนไปเชียงใหม่ก็ต้องมีทางปลาอยู่บ้างเขา5กิโลเมตรนะครับตรงนี้เราก็คนสำหรับผู้ไม่ชำนาญทางก็ค่อยๆขับไปเรื่อยๆนะครับทางลงเขาลาดชันนะครับประมาณ3กิโลเมตรต่อไปก็จะเป็นใกล้ๆถึงบ้านสะเกินเนาะสะเกินบ้านสะเกินน้อยร้อยจีสะเกินเสร็จก็จะลงร้อยจีนะครับตอนนี้เราเดินทางมาก็เกือบครึ่งทางแล้วลงร้อยจีก็จะลงเข้าสู่น้ำเกาะแล้วจริงก็ไม่ไกลนะครับนี่ในสมัยก่อนนี่รุ่นพ่อรุ่นแม่นี่เดินข้ามครับหุบเขานี่เลยครับข้ามไปที่บ้านผมบ้านเกษตรสมบูรณ์นะครับตำบลลำเย็นอำเภอเชียงคำตอนนั้นก็ยังไปพักที่ห้วยลึกนะครับที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ทุกวันนี้ที่ใกล้ๆภูอันม้าตรงนั้นนะครับแต่ทุกวันนี้มันมีทางรถมาสะดวกสบายแล้วขับรถถ้าคนชำนาญทางก็ขับรถประมาณชั่วโมงกว่าๆก็ถึงแล้วก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะครับก็พอขับได้วันก่อนขึ้นดอยอินทนนท์สูงกว่านี้อีกนะครับดอยปุยดอยสะเทพก็ยังลำบากกว่านี้หน่อยตรงนี้ก็โอเคเลยทางตอนแรกคิดว่าฝนตกถนนลื่นนะครับแต่ว่ามาจริงๆก็โอเควันนี้ฟ้าเปิดแล้วฟ้าฝนเป็นใจบรรยากาศนี่ดีครับเที่ยวสุขใจไปกับนายตัวดีครับอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปกดอย่าลืมกดติดตามครับ subscribeแล้วเราจะมีผลงานติดตามมาอีกเยอะแยะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่หน้าบ้านสะเกินครับ